สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกเอราวัณเอราชูเอราชีเอราโชโอเคค่ะและเราก็จะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะที่แล้วเรามาไม่ถึงชั้น7วันนี้เราก็อยากจะมาขึ้นให้ถึงชั้น7เลยนะคะวู้วู้มาเยี่ยมมาทำไมเขาถ่ายคนเดียวเก็บแรงเดี๋ยวทำไมเขาเป็นคนต้องถ่ายคนเดียวอ่ะทำไมเขาต้องถ่ายคนเดียวไม่เขาต้องฝึกให้เก๋เปิดรายการคนเดียวอ๋อเหรอต่อไปนี้จะมีแค่เขาเปิดรายการคนเดียวใช่ป่ะเบื่อหน้าเขาแล้วจริงเหรอจริงอ่ะจริงมีใครว่าไปบาปป่ะเนี่ยมีคนว่ามาไม่มีไม่มีไม่คือผมเปิดบ่อยจัดไงคือผมไม่อยากจะโม้ครับคือโม้อะไรที่ผมโม้อะไรผมไม่ได้โม้มาหลายคลิปแล้วคนทวงอ่ะบอกว่าคลิปไม่หนุกไม่ค่อยโม้จริงเหรอน้ำตกใช่ไหมไม่คือน้ำตกเนี่ยปกติเขาเดินจากชั้น1ขึ้นชั้น7กูเดินจากชั้น7ลงชั้น1เฮ้ยแต่ก็ต้องเดินขึ้นไปชั้น7ก่อนปะไม่เดินจากชั้น7เลยแล้วมันจะขึ้นไปยังไงมันไม่มีทางขึ้นไปมันต้องขึ้นแล้วผมว้าปอครับครั้งที่แล้วเรามามีเก๋ไปแล้วก็อยู่ครั้งนี้ก็จะมีแค่3คนเหมือนกันก็ทุกคนรอนี่นะคะรอเฝ้ารถเฝ้ารถรอยไม่รู้หรอว่าวันนี้ไม่ได้บาฟีเอากลับอ้าวไอ้พวกนี้มารถตู้นอนเลยนอนไม่ทำกันอย่างนี้ละเอาเสื้อผ้าไปทุกคนพร้อมยังพร้อมนานแล้วใครเคยมาบ้างไม่เคยไม่เคยเหรอไม่เคยก็ไม่เคยต่อไปอย่างนี้แหละเอาเสื้อผ้าเราจะมาทำอะไรที่ชั้น7เราจะขึ้นสวรรค์ไงไปเอาสวรรค์ชั้น7เย้เอ๊ะต้องขึ้นเราเล่นเราจะไปถ่ายรูปบนชั้น7กันว่าค่ะบนชั้น7จะสวยแค่ไหนไปกันเลยเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วเนี่ยไปเพื่อนไม่ไงรถกอล์ฟเราต้องขึ้นรถกอล์ฟใครอยากจะดูคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะคลิปอยู่ตรงนี้ค่ะก็คลิปนั้นกับคลิปนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตจะบอกว่าสวยขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมกันฮีใช้เคเบิลไงถ้าเกิดว่าใครจะเดินเข้าไปก็ได้มันก็น่าจะประมาณ2โลเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเดินเข้าไปก็นั่งรถเข้าไปคนละ30บาทเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเพื่อนไปยิงกระต่ายอะไรคะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถกลับไปวันนี้ฮะรู้สึกมีคนเยอะมากแต่ว่าถ้าใครมาขอถ่ายรูปหรือเอฟซีเราบอกว่าเดี๋ยวไปถ่ายชั้น7ให้เขาตามขึ้นไปถ่ายไม่ก็เดินไปด้วยกันว่าถ้าเราเดินหยุดๆก็ไม่ถึงเหมือนรอดไปแล้ว FC ตัวจริงต้องตามขึ้นไปชั้น7นะถ้าเราไม่ทันน่ะให้ไปดูนี่นะคิดไปแล้วดีแอร์ทำไมคิมทันเราไม่ทันแต่คิมทันพามผมว่าไม่ต้องนั่งรถกอล์ฟอ่ะขับไปก็ติดคนเลยเร็วเท่าคนเดินเลยไงไปจะเดินเข้ามาแค่นิดเดียวตอนแรกผมว่าจะเดินเข้ามาสะดวกแล้วใกล้เหมือนกันนะไม่เขาต้องให้ขับรถคนในนี้เท่านั้นอ้าวใช่เหรอในนี้ต้องขับแต่รถกอล์ฟอ่ะปกติผมเอาแลมโบมาขับมีแลมโบแล้วเหรอจะเดินเฮ้ยถึงแล้วน้ำตกนี่น่าจะเป็นชั้นที่0ชั้น0ชั้นที่1เคยมาละเฮ้ยเฮ้ยอะไรเขาจำได้แล้วเดจาวูเลยที่นี่มันมีปลาตัวใหญ่นี่หว่าเออกลัวปลามันน่ากลัวมากปลามันตัวใหญ่ถึงแล้วขอบคุณค่ะโอ้น้ำใสมากเย้แล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่เอราวัณชั้น1แล้วไม่ใช่ชั้น1อ้าวยังไม่คือคลิปนี้ผมคุยกับเก๋ไว้แล้วว่าจะไม่ถ่ายเหมือนรายการจะไม่ถ่ายเดิมๆละจะแหวกแนวคือถ่ายแบบกันเองเราไม่ต้องมายืนอย่างนี้เดินไปด้วยแล้วก็ถ่ายแบบว่าก็มาเที่ยวอ่ะไม่ได้ไม่ต้องมายืนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนถ่ายรายการเราต้องแบบเดินไปถ่ายไปก็มาเที่ยวไงก็มาแบบมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปนี้จะบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณ Samsung Galaxy A80 นะคะทำไมถึงต้องบอกก่อนก็เขาอยากจะมาถ่ายรูปที่ชั้น7เขาก็ต้องมีกล้องสวยๆมา อยากจะบอกก่อนเลยนะว่ากล้องเนี้ยมันสามารถหมุนกล้องจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังกล้องหลังเป็นกล้องหน้าได้เขาเรียกว่าโรเทชั่นนะคะดูสวยงามสวยมากคือมันเป็นทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเฮ้ยอยากรู้แล้วว่าวิวข้างบนจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเลยโอเคป่ะพร้อมนะพร้อมแล้วอยากถ่ายรูปสวยๆกับเพื่อนๆวันนี้จะไม่ถ่ายแค่คนเดียวจะถ่ายเซลฟี่บ้างจะถ่ายแบบมุมกว้างๆบ้างอะไรหาวิวข้างบนสวยๆถ่ายแต่ว่าหลักๆก็คือจะมาถ่ายรูปกับเพื่อนไปนะคะไปไวเพื่อนเพื่อนไม่เคยมาก็จะบอกเพื่อนๆว่าชั้น1เนี่ยจะมีคนอยู่เยอะมากเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวรู้ขึ้นเกียบขึ้นเพราะว่าขึ้นไปข้างบนชั้น7จะเยอะกว่าเดี๋ยวรู้ไม่รู้ว่าก็คือถ้าขึ้นไปคันมันก็จะได้วิวสวยๆแล้วก็ตอนนี้มีน้ำเนาะครั้งที่แล้วที่เรามาไม่ทันไม่เท่าไหร่ไม่มีน้ำด้วยตอนนั้นก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเรามาพิชิตอีกรอบนึงก็ค่อยขึ้นไปอะตอนนี้ทีมงานไม่รอเลยแค่นี้ก็เริ่มเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าถ้ารีบเดินหน่อยก็1ชั่วโมงถึงชั้น7นะถ้าช้าหน่อยก็2ผมจะทำเวลาเก๋ทำเวลาแล้วต้องไปหาอุปกรณ์มาจะทำนาฬิกามันก็ต้องมีเครื่องมือชั้น2อ่ะชั้น2แล้วเนี่ยจะบอกเพื่อนๆว่าถ้ามาเนี่ยมันแค่เบเบชั้น1ชั้น2มันแค่เบคือเมื่อกี้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าผมถามว่าขึ้นชั้น7ทันมั้ยเขาบอกอาจจะทันคำว่าอาจจะคือไม่ทันเพราะฉะนั้นเราผมคิดว่าทันอะไรล่ะไปเลยไปก็คือคลิปนี้ไม่ทันนะเหมือนคลิปที่แล้วเลยมันไม่มีอะไรแตกต่างนี่
แผนกซัพพอร์ตเป็นผู้หญิงเป็นเพื่อนเก๋ตั้งแต่เก๋เด็กๆอ่ะนี่ถ้ามีใครตกน้ำนะจมน้ำอ่ะโยนเสื้อจมน้ำเดียวได้แค่คนเดียวนะมาแค่อันเดียวพอดีผมว่ายน้ำเป็นนะครับตอนเด็กๆอ่ะผมว่ายน้ำเป็นตอนนี้ผมเดินบนน้ำเลยอยากเห็นแต่ตอนเด็กเก๋ยังว่ายน้ำไม่เป็นจนถึงว่าทุกวันนี้ก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นขนาดผมสอนแล้วนะอุ้ยครั้งที่แล้วอ่ะมีผีเสื้อบินฟ้าจำได้ไหมผีเสื้อบินฟ้าเฮ้ยยูจำได้ว่ะคลิปแรกของน้ำร่องอ่ะคลิปแรกยูเลยนะตรงนี้แหละแถวนี้แหละจะเป็นลมแค่นี้เหรอแค่นี้เหนื่อยแล้วไปเฮ้ยกู acting ไงคลิปจะได้สนุกมันจะได้ดูเหมือนการประจนภัยไงที่ผมแกล้งเนี่ยจริงไม่เหนื่อยแล้วทำไมหน้ามึงจริงจังวะไม่คือแบบถ้าขึ้นไปเลยมันก็แบบเฮ้ยใครๆก็มาได้เรา acting เนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยมันมายากไม่ได้ acting แล้วแหละไปไปซื้อของหน่อยดิเออไปถือไปถือของเฮ้ยไปดิไปฝากไปเฮ้ยมึงเอาอะไรมาฝากเบาไปเปล่าวะเฮ้ยอันนี้เบาอย่างอันนี้เบาไม่ถ้ามึงจะยื่นใส่มือกูอ่ะมึงยื่นที่นิ้วก้อยเฮ้ยมึงสุดยอดปะอะไรไปอะได้ว่ะนะครับนุ่นมีไก่สไลด์น้ำตกทำไมมาครั้งนี้รู้สึกเบเลยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะครั้งแรกที่เคยมาผจญภัยก็คือที่นี่แหละแบบครั้งแรกเลยนะเหมือนเปิดตัวคลิปต่อไปก็เป็นแบบไปเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์ไปแบบต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยเออนั้นมันเหนื่อยกว่านี้ไงแต่นี้แบบก็ชิลๆตอนนี้ฮะเรามาถึงชั้น4แล้วตรงนี้ที่ผมเล่นแกะอยู่รอดไปแล้วแต่เหมือนเขาเรียกน้ำมันสไลเดอร์ว้าวต้นไม้บังพอดีไปลุยๆต่อไป5ต่อไป5ตอนนี้ชั้น4นะเราไปชั้น5แล้วมาถึงชั้น5นี่เราเพิ่งถึงตรงนี้แล้วเราไปชั้น5 5 6 7ไปเดียวตอนนี้ฮะชิลๆชั้น4นะขอเริ่มแห้งขอเริ่มฝืดๆแล้วยูมีวิธีการที่แบบไม่เหนื่อยไหมหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากเหรอตลกไม่เหนื่อยหรอกพับเลยไม่มันผ่อนกว่าจริงๆๆๆถ้าหลักการผิดอย่าด่าผมเรียบร้อยอย่าด่าผมนะผมหวังดีกับเพื่อนกล้องดูครับตอนนี้สิ้นสุดทางพูนแล้วทางต่อไปก็จะเป็นดินระวังสะดุดกิ่งไว้อ๋อเรามาเจอผีเสื้อผีเสื้อที่นี่แหละใช่เออแล้วมันก็ตามเราจะมีอีกไหมเนี่ยผีเสื้อสีเหลืองปะใช่ไหมใช่สีเหลืองนี่อะไรอ่ะก็บินแล้วเก๋เจอผีเสื้อเนี่ยบินตามประมาณไกลอ่ะไกลมากบินตัวเดียวตัวเดียวนะเรื่อยๆเลยอ่ะนี่ไงผีเสื้อเก๋เนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยตัวนู้นเขาเรียกเป็นหมาเลยเย้แล้วเราก็ได้เจอเหมือนมันไม่อยากเจอเก๋ไปนู่นละไปนู่นเลยลำแพนปีลำแพงปีผีเสื้อลำแพนเข้าสู่ช่วงคนแก่งถ่ายง่ายๆนะครับทางจะยากแค่ไหนแต่เราก็ถ่ายแบบเหมือนเดินบนถนนดูทางข้างหน้ามันจะประมาณนี้ฮะมันจะแบบเนี่ยข้างล่างก็เป็นเหวเห็นคนถ่ายวีล็อกในห้างอะเราจะทำแบบนั้นคือเราจะเดินไปถ่ายแต่พื้นมันไม่ใช่ในห้างไงคุยแบบธรรมดาบ้านๆไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น5เฮ้ยแล้วเราก็เจอผีเสื้อผีเสื้อไปเข้าจุดแทนนี้ทำไมวะแทนนี่เฮ้ยไปต่อไปต่อชั้น5แล้วเราต้องไปชั้น6โอ้ยโทษเข้าหัวกองเข้าหัวโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงชั้นที่6แล้วชั้นที่6ไปทางโน้นชั้นที่7ขึ้นไปทางนี้จะไปชั้น7ชั้น7ไปไหนเราไปชั้น7ครับฝั่งซ้ายไปเฮ้ยเหมือนจะถึงชั้น7แล้วครับโอ้เฮ้ยมีถอดรองเท้าด้วยว่ะเก๋ลงไปมันมีต้องถอดรองเท้าด้วยฮะตรงนี้ถอดมั้ยถอดครับถ้าการที่เราจะขึ้นชั้น7นะคะเราต้องถอดรองเท้าด้วยในช่วงที่มันมีน้ำไม่งั้นรองเท้าจะเปียกเดี๋ยวคนอื่นเขาลุยน้ำมาผมจะไปแบบโปรปั๊บปีนไปเลยผมเป็นโชเฟอร์ไปเล่นน้ำแล้วโอ้โหเก่งจังเลยโอ้เชี่ยโคตรเก่งจังเลยธรรมดาครับขึ้นมาแล้วมาค่ะไประวังนะอู้น้ำเย็นแต่เราจะแยกกันเดินนะเราจะให้ผู้หญิงขึ้นไปตรงบันไดเดี๋ยวพวกผู้ชายเราจะแข่งแข่งน้ำตกแข่งน้ำตกบ๊ายบายไปแล้วฮะเดี๋ยวพวกผู้ชายไปดูทางจูอาจารย์โทมัสก็บ๊ายบายบ๊ายบายเดียวเดียบร์ไอ้แม่งเกือบล่วงยังไม่ทันไรมันเล่นกูแล้วโอ้น้ำใสมากโทมัส you go first โอ้ลื่นไอ้แบงค์ใจเย็นแบงค์เราด้วยโอ้น้ำดีมากครับโหเย็นมือมากเลยตรงอ่ะภาพสวยมากตรงไปทางโน้นระวังมีหนามมีหนามนะโอเคค่อยๆไปเอ้ยระวังมีหนามโทมัสสไปค์เดอะสไปค์มาเพื่อนโอ้แล้วชั้น7อยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นกันซุงไปกันดีกว่าเธอไปขึ้นเร็วแกตอนนี้รถติดนะคะกันละจอนติดขัดตรงนั้นน่าถึงก่อนเหรอขึ้นได้เหรอมาลัดตรงขึ้นไปเลยเฮ้ยแบงค์ทางนี้ไปได้เนี่ยไม่ลองไม่รู้ได้นะ
เฮ้ยได้เสร็จแล้วโผล่ชั้น7เว้ยไอ้แบงค์มาโผล่ชั้น7เออผมบอกแล้วโหน้ำใสโคตรเฮ้ยหนูว่านี่เป็นอ่าวลับวะพี่คามนี่ใช้ชั้น7นะครับอ้าวไม่ใช่ชั้นนี้เหรอเดินจากทางนี้ขึ้นไปได้ไหมได้เหรอได้เหรอใช่ได้ครับทำไมได้ยินเสียงมันพวกไปอยู่ทางนี้น้ำน่ะมีเสียงเหมือนได้ยินเสียงอยู่ทางนี้เลยทีเชอร์โทมัสวิดยูไลฟ์เหมือนจะใกล้ความจริงแล้วอ่ะเฮ้ยถึงแล้วปะเขาไปทางนู้นกันปะเฮ้ยถึงแล้วอ้าวเหรอเฮ้ยถึงแล้วปะเอาไงไงเจอกันจริงว่ะใครคนเนี่ยพี่ชายชั้นเจ็ดปะเนี่ยนั่นไงพี่เก๋มาแล้วน่ะเป็นไงมีใครลื่นหัวแตกไหมเป็นไงล่ะทางลัดมาทางลัดคือตอนแรกผมคิดว่าพลาดแต่เก๋นะฮะคือทางลัดก็ยังเชื่อมขึ้นมาทางนี้โน้ตครับชั้น7ชั้น7อยู่นู่นหรือว่าชั้น7คนไม่เยอะแต่เยอะมากโอ้โหนี่ชั้น7เหรอฝันสลายเราจะเข้าไปดูชั้น7ให้เห็นกับตาละว่ามันหน้าพิศวาสแค่ไหนโหคนเยอะมากชั้น7ปังโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่ชั้น7แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหามุมถ่ายรูปสวยๆแล้วเราก็จะเล่นน้ำชั้น7อยากจะรู้ว่าน้ำชั้น7มันจะเย็นแค่ไหนไปไปค่ะตอนนี้นะเรามาถึงต้นสายแม่น้ำมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ Samsung Galaxy A80 ถ่ายรูปภารกิจสำเร็จแล้วเจ้าลิงจุดสูงสุดแล้วค่ะรู้บอกการเปิดซิงน้ำตกคืออะไรคืออะไรสองคำตูดเปียกต้องตูดเปียกต้องตูดเปียกก่อนต้องนั่งมาตูดเปียกพร้อมยังไหนดูตูดดิไหนดูอันนี้ยังไม่เปียกเดี๋ยวตูดแล้วพร้อมยังพร้อมยังเขาตูดเปียกกันหมดแล้วแหละเดี๋ยวให้ตะกล้องลงไปถ่ายถ่ายตัวโดนนะตูดเปียกตูดเปียกโอ้ยใจลงมาดิโอ้โหโคตรเย็นอ่ะตูดเปียกตูดเปียกแล้วเดี๋ยวเพื่อนตูดเปียกมาเฮ้ยพี่โอ้ดูทุกคนอ่ะอยากจะเล่นน้ำกันนะแต่ว่าลืมหรือเปล่าว่าเราจะมาถ่ายรูปกันนี่เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆถ่ายรูปด้วยกล้อง Samsung Galaxy A80 นะกล้องหน้ากล้องหลังตัวเดียวกันป่ะครับใช่นี่ดูๆเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนเฮ้ยหล่อหล่อเลยดูนะครับหล่อเลยหล่อเลยร้อนแล้วเนี่ยไอ้เจ้มาเดี๋ยวถ่ายอัลตร้าไวด์อัลตร้าไวด์อัลตร้าไวด์อันนี้แบบเลนส์ธรรมดาเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบอัลตร้าไวด์นี่ให้เรากดตรงนี้นี่อัลตร้าไวด์เอาถ่ายเฮ้ยขาพลิกไม่มีที่เหยียบเดี๋ยวเก๋จะถ่ายกล้องหน้าแบบกว้างๆเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์มันสามารถอัลตร้าไวด์ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยเพราะว่ามันคือกล้องตัวเดียวกันไงมาเดี๋ยวเรามาดูกล้อง Samsung Galaxy A80 มันจะมีหน้าชั้นหลังเบอร์เนี่ยมันถ่ายเป็นยังไง1 2เมื่อกี้ถ่ายคนเดียวแล้วแต่ว่าลืมไปว่าเราจะมาถ่ายกับเพื่อนเพื่อนๆต้องมาถ่ายด้วยกันมาเดี๋ยวเซลฟี่ให้ขอบอกเลยเพื่อนทุกคนมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นหมดโอเคไปกินเลยไปหนาวไปกินเลยและนี่นะคะก็คือกล้องหน้าแต่เป็นแบบเอาเท่าไว้1 2ตอนนี้ฮะเจ้าหน้าที่เขาไล่ลงแล้วยังไม่ได้ภาพสวยๆเลยเราไปอย่าเรียกว่าไล่เขาให้ลงไม่เราไปชั้นลับมันเป็นชั้น6เศษ1คน3อันนี้ขอบอกว่าพวกผู้หญิงไปไม่ได้นะทำไมเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเฮ้ยชั้นลับชั้นลับอะไรอันนี้ขอบอกก่อนที่ถอดเสื้อนี้พอไม่สบายนะคนจะหาว่าแอคถึงผมที่ก้างครับแต่ก็แทงก้ามทะลุเหนื่อยเอาละหนึ่งหนึ่งเราไปชั้นลับก่อนครับเร็วตอนนี้ฮะเรามาถึงช่วงเข้าบ้านไปชั้นลับเดี๋ยวเราจะไปชั้นลับที่ไม่ค่อยมีคนเขาผ่านไปถ่ายรูปแต่ว่าทางไปมันจะลำบากใช่พร้อมยังพร้อมครับไปโอ้โหดูทางนี่พาไปไหนเนี่ยอันนี้เดินได้ปะโอ้โหโอ้โหไอเต้โอ้โหแล้วสีขาวโอ้โหสวยโอ้โหบอกที่นี่ไม่ค่อยมีคนมานี่ครับมีเหมือนปลาแซลมอนอันนี้ไม่ใช่36อ่ะ36 6.3 เอ้ย6.3 6.3 เมื่อกี้ตัวมัน6เท่าไหร่วะเนี่ย6.3มีปลาดิเยอะมากเลยโอ้โหโอ้โหเจ๋งโอ้โหโอ้โหโอ้กูไปยิงอ่ะเออโอ้ยโอ้เจ็บป่ะล่ะดับเบิ้ลไอ้แบงค์ดับเบิ้ลดับเบิ้ลเปิดเลยโอ้โหไอ้พวกมึงไม่เห็นเหรอใช่แรกกูรู้ว่ามันจะกระโดดลงไปเนี่ยมันกระโดดกูตอนนี้นะฮะผมลงมาที่ชั้น5แค่คนเดียวเนาะคนอื่นก็ยังไม่อยู่เลยคนอื่นยังอยู่ประมาณชั้น6รีบลงมาถ่ายก่อนแต่ผมจะลงมาเล่นสไลเดอร์หินเป็นความทรงจำอาจจะไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วไม่มีคนเล่นเป็นเพื่อนเลย
มีแค่ผมกับปลาในน้ำเท่านั้นแล้วแม่งตอดอย่างเจ็บบอกเลยตัวอย่างใหญ่ยะอย่ากลัวเฮ้ยไม่เข้ามาโหน้ำเย็นมากตัวโอ้ยเฮ้ยกลัวอยู่คนเดียวเฮ้ยเราจะขึ้นมาโดดนะตอนนี้เก๋ได้ลงมาพอดีปังคืออะไรนี่ที่แอบลงมาไวๆนี่คือมาแอบโดนน้ำหรือยักษ์ใช่เป็นความทรงจำไหมรอบที่แล้วมาเล่นกับยูแล้วครั้งเนี้ยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเป่าแล้วเดี๋ยวเล่นไม่ทันอ๋อเหรอตอนนี้ชั้นหนึ่งก็มีปลาเหมือนกันจะให้แบงค์ไปดูนะว่ามันต่อหรือเปล่าแบงค์อยู่หรอเฮ้ยไปดูเองเลยเอาโอ้โหแล้วเป็นตัวใหญ่อยู่ตะกี้ไปเร็วจ้ะเฮ้ยเย็นไปนะแค่จุ่มลงไปเดินไปไปอยากให้เก๋เป็นอาหารปลาแม่งเหมือนมึงย่าหรอไปเย่ลงมาเดินเร็วๆแป๊บเดียวไม่กัดมันกัดที่ไหนมันตอดไปปะไม่ตอดอุ้ยอุ้ยไปลงมาเร็วๆย่าย่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปเป็นคนแบบนี้เออทำไมไม่เป็นคนแบบนี้วะเกมมันไม่ตอดแล้วเหรอตอดแล้วตอดห้าวห้าวมันไม่ใช่ช่วงเบามันเลิกงานแล้วหรือเปล่าเออตอนนี้มันกี่โมงแล้วห้าโมงหกโมงมันเลิกงานแล้วรูดมาตอนเช้าบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเออยังทำงานอยู่ในกะอยู่สงสัยผมว่าปลามันเลิกงานแล้วนี่อุทยานเขาปิดห้าโมงเอาพวกแกโอ้ยยายายาดูหน้าดูหน้ายาชีจะแตกชีจะแตกเป็นไรไม่เอาลงหน่อยแล้วไปแล้วเขาเห็นแล้วไม่เอาเขากลัวชีจะแตกแล้วไปขอร้องขอร้องไปอย่าแกล้งเขาแบบนี้ขาดแบงค์แบงค์ขาดแบงค์แบงค์ยาเดี๋ยวเดี๋ยวมันรอเต็มเลยเนี่ยไปชีแตกแล้วชีแตกชีแตกยายาเดี๋ยวจีแตกอีกไหมเนี่ยโอ้โหอีวัวปลาตอดไปทิ้งไว้ไปทิ้งไว้กลับไม่ได้ปลาตอดโอเคกลับไม่ได้ไปไหนไปไหนล้างตรงเกก่อนจีแตกกลับไปดิไม่ต้องเดินไม่เอาลูกปลาลงมาดีๆเดี๋ยวเกือบด้วยไม่เอาเฮ้ยเจ๊เจ๊เฮ้ยเฮ้ยเก็บปลามาเฮ้ยปลามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเก็บปลาไปเดี๋ยวจะร้องไห้แล้วมึงโดนแน่ไปมึงโดนแน่แล้วผมก็อยากได้ฟุตดีๆอยากได้ภาพดีๆเก็บไว้แล้วไม่ได้มาอีกแล้วไงอยากได้ภาพดีๆเหรอแต่อารมณ์เก๋ไม่ดีแล้วเมื่อกี้เก๋เดินแล้วเก๋บอกว่าโกรธจริงๆแล้วนะเล่นอย่างเงี้ยนี่ไงมึงก็ง้อเก๋ท่าอยู่ท่าไหนวะเก๋ โกรธเขาเฮ้ยทำไมเมื่อกี้แบบรอยยิ้มแบบความสุขนมสิ้นแล้วแหละรอยยิ้มแบบความสุขหายไปไหนวะเพื่อนเขารอไปง้ออยู่เขารอไปง้ออยู่ผมแต่ง้อโชว์เอาดิอย่าเรียกง้อโชว์ไปดูดิจะทำแต่ง้อได้สักเท่าไหร่ของเพื่อนขอโทษขอโทษเสียป่ะเอฟสี่เขาแตกเลยไอพี่ตรงนี้แกใช่ไหมอยากเห็นปลาใช่ไหมอยากลงไปเล่นกับปลาไหมเนี่ยปลาไม่ว่ายน้ำอยู่เนี่ยปลาเนี่ยปลาเนี่ยปลาตีนปลาเนี่ยปลาตีปลาสีชมพูอ่ะเนี่ยปลาสีชมพูทำคลิปเลยไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์นี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์นี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์ไม่ใช่เอฟเฟกต์เดี๋ยวง้อก่อนเดี๋ยวเราจบคลิปแบบวิดีโอหน้าชัดหลังเบลอหรือวิดีโอไลฟ์ผม
หนาวโอเคจบคลิปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วครับบ๊ายบายจบคลิปแบบรองเท้าหนูหายจบคลิปค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้ว